ณจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วคือประตูบ้านที่ถูกเปิดถึงกันระหว่างพี่น้องชาวไทยและชาวกัมพูชาจากจุดนี้หากเราข้ามพรมแดนสู่ราชอาณาจักรกัมพูชาเราจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอมาลัยจังหวัดบันเตียเมียนเจยและหากเราเดินทางต่อเข้าไปอีกประมาณ800เมตรก็จะพบกับบ้านตะโบกวินหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่พัฒนาโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตะโบกวินบันเตียเมียนเจยโครงการได้เริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560โดยการทำงานร่วมกันระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกรมการพัฒนาชุมชนในปี2566นี้จะเป็นการดำเนินการเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยู่พอกินนับเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาชุมชนในกัมพูชาที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ซึ่งมีเป้าหมายที่ใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาได้แก่ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่การขจัดความหิวโหยการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้กระบวนการพัฒนาชุมชนจะมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งประชาชนพึ่งตนเองได้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขโดยจะมุ่งเน้นชาวบ้านเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้วยกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรากฐานของชีวิตประชาชนวัสดุที่มองกับเราได้ใช้หลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมคือการทำงานร่วมกันโดยจะมีการประสานพลังการพัฒนาจากภายในชุมชนและพลังการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานจากภายนอกในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตวิธีการพัฒนาเราจะเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจพัฒนาทักษะเป็นครัวเรือนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนและช่วยขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นทั้งนี้จะสร้างการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ Learning by Doing และใช้เทคนิคกระตุ้นความคิดสร้างจิตสำนึกเป็นเครื่องมือสำคัญในขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการเพิ่มศักยภาพของแกนนำชุมชนให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเราเข้ามาสนับสนุนโครงการให้เขาสามารถขับเคลื่อนไปได้แล้วในที่สุดเนี่ยเราเชื่อว่าเขาจะพึ่งพาได้ด้วยตัวเขาเองและอาจจะเป็นต้นแบบเป็นตัวแบบที่ดีสำหรับชุมชนอื่นให้เข้ามาเรียนรู้ให้เข้ามาดูงานได้เข้ามาศึกษาแล้วเอาไปขยายผลต่อเราอยู่ในประชาคมโลกเราไม่สามารถทอดทิ้งใครก็คืออาจจะเคยได้ยินว่าไม่สามารถทิ้งใครไว้ข้างหลังเราเองเราเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีแล้วเราเห็นว่าหลายประเทศอาจจะยังต้องการการพัฒนาเราเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้เราพัฒนาไปด้วยกันนะครับมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วยให้คนเหล่านี้เขาได้มีอาชีพเขาสามารถพึ่งพาตนเองแล้วก็มีทางเลือกที่ดีในการประกอบอาชีพผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นนโยบายที่สอดแทรกเข้าไปหนึ่งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระดับประเทศสร้างความเข้าใจที่ดีสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างเขากับเราสร้างให้ทุกอย่างมันมีความสงบมีความยั่งยืนโดยจะมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตะโบกวินเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเป็นเสมือนศูนย์รวมชีวิตร่วมความคิดผลิตความรู้ของคนในชุมชนทำให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ใน4ด้านประกอบด้วยการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เรียนรู้เพื่อเอาไปทำงานเรียนรู้เพื่อสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นและเรียนรู้เพื่อให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์แม้โครงการนี้จะปิดตัวลงแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้รับเนี่ยมันก็จะอยู่กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงฮะมีความพอประมาณมีผลมีภูมิคุ้มกันถ้าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ในสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยไม่เกินกว่าตัวเองนะครับเช่นอยากได้สิ่งของเกินกว่าอะไรได้ของตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดความยากลำบากอยู่แล้วถ้าเกิดทุกคนเนี่ยสามารถไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ได้ด้วยตัวเองเช่นปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยเติบโตไปได้ถ้าเขาปลูกได้เยอะมากขึ้นเขาเอาไปขายเอาไปแบ่งปันผมก็เชื่อมั่นว่าไอ้สิ่งเนี้ยคือหลักสำคัญของปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ได้วางรากฐานไว้ให้แล้วก็รัชกาลปัจจุบันก็ได้สืบสานรักษาต่อยอดนะครับ